ู้ชมครับวันนี้จันนิสมีขนมอบแบบง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นประเภทขนมอบแต่จริงๆไม่ต้องใช้เตาอบนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กมะพร้าวหรือชื่อภาษาฝรั่งว่าโคโคนัทไวท์เค้กแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปุยฝ้ายตราโกกิเราลองใช้กล่องนี้แล้วก็มาทำเป็นเค้กมะพร้าวตำรับนี้ดูกันนะครับเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปุยฝ้ายตราโกกิลงไปในชำอ่างนะคุณผู้ชมนะเนี่ยเขามีทั้งน้ำตาลผงฟูอะไรต่อมีอะไรครบเสร็จสับเลยนะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่เย็นๆลงไปสักหนึ่งฟองใส่นมสดลงไปเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมก่อนพอเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มจะเข้ากันแบบนี้เตรียมน้ำเย็นจัดไว้เอาล่ะส่วนผสมขึ้นแล้วใช้ได้คุณผู้ชมลักษณะเป็นครีมข้นๆนะคุณผู้ชมนะจะทำเค้กทรงนี้ใส่ในลังถึงแล้วนึ่งจนกระทั่งสุกทาเนยขาวปูกระดาษและทาเนยทับไว้นะครับเทส่วนผสมของปุ๋ยฝ้ายที่เราตีไว้ลงไปเลยครับให้ได้ประมาณเศษ3ส่วน4หรืออย่างน้อยที่สุดครึ่งพิมพ์นะคุณผู้ชมลักษณะของเค้กที่นึ่งสุกต้องไฟอ่อนๆขนมจะดูสวยงามแต่ถ้าไฟแรงไปนิดนึงขนมจะแตกแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแต่งหน้าให้สวยนำไปนึ่งครับนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็ต้องพักจนเย็นสนิทนะคุณผู้ชมอุ๊ยนิ่มเห็นไหมคุณผู้ชมเราอยากจะรับประทานเค้กที่มีไขมันน้อยที่สุดก็เลยเลือกเป็นวิปปิ้งครีมชนิดนอนเดลี่เราก็จะจัดการแต่งหน้าเค้กของเราด้วยวิปปิ้งครีมสีขาวถ้าคุณผู้ชมอยากได้เค้กบางคุณผู้ชมก็สามารถนำปุยฝ้ายพิมพ์นี้ของเราไปฝานครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมก็จะได้สองกลมพยายามปาดให้ได้วิปปิ้งครีมรอบเค้กที่มีความหนาเท่าๆกันนะคุณผู้ชมเค้กชนิดนี้เมื่อแต่งเสร็จควรจะอยู่ในตู้เย็นอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้วิปปิ้งครีมเนี่ยทรงตัวดีแล้วก็มีความฉ่ำมากยิ่งขึ้นใช้มะพร้าวขูดขาวนะคุณผู้ชมมะพร้าวถ้าใช้ดีก็นึ่งซะก่อนนะคุณผู้ชมนะมะพร้าวจะได้อยู่นานแล้วก็ไม่เหม็นลมง่ายแต่งด้านข้างสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ชมดูสิคะน่ารับประทานนะคะช่วงหน้านะอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมขนมอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับขนมงาทอดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นไข่มุกศูนย์แคลอรี่วิธีทำวุ้นไข่มุกใส่ผงวุ้นดานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากัน
นำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่กาแฟผงคนให้ละลายเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตในขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยรักษากลิ่นของน้ำหวานให้คงอยู่คนให้เข้ากันเทส่วนผสมวุ้นลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตัดวุ้นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กเตรียมไว้เป็นวุ้นไข่มุกวิธีทำชาไทยคนผสมน้ำร้อนกับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วเทชาไทยที่ผสมไว้ประมาณ3ส่วน4ของแก้วหยอดหน้าด้านบนด้วยวุ้นไข่มุกตกแต่งด้วยเลมอนหั่นแว่นมะนาวหั่นแว่นและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นไข่มุกศูนย์แคลอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก